สวัสดีครับกลับมาพบกับมาริโกฮอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับหยิบกันพาตัวเก่ามาพูดคุยกันนะฮะผมขอหยิบตัว MG New Gundam Version คะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวพิเศษของเวอร์ชัน GFT หรือ Gundam Front Tokyo นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหน้าบ็อกอาร์ตกันก่อนนะฮะที่บ็อกอาร์ตนะครับก็จะเป็นกล่องสีขาวเช่นเดียวกับของเวอร์ชันคะตัวปกตินะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะมีค่าสีแดงไว้นะครับก็คือเขียนว่า Gundam Front Tokyo นะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเป็น Gundam Base ใช่ไหมแล้วก็ที่ตัว New Gundam นะครับเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่า Psycho Frame เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวปกติมันจะเป็นสีฟ้าเอ้ยไม่ใช่สีฟ้าสีเขียวนะครับนี่ฮะก็จะมีออร่าเป็นละอองสีแดงหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีโลโก้ของ Gundam Front Tokyo อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็ตั้งแต่ปี2013นะฮะก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะครับเกือบ10ปีนะครับนี่แล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีภาพตัวอย่างนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับของเวอร์ชันตัวปกตินะฮะส่วนมุมกล่องด้านนี้นะครับก็จะอธิบายว่า Gundam Front Tokyo เนี่ยคืออะไรนะครับนี่นะผมก็เคยได้ไปมาอยู่นะฮะเนี่ยสมัยนั้นมันจะมีห้องโชว์ที่ว่าเป็นครึ่งตัวของ Freedom ด้วยนะฮะแล้วก็หน้าห้างก็จะมี RX78 นะครับสเกล1ต่อ1นะซึ่งปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเป็นยูนิคอร์นแทนนะฮะแล้วก็มันจะมีโมเดลโชว์ซึ่งเป็นฉากของ New Gundam กับ Sasabi อยู่นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างอีกมุมนึงนะครับถัดมาฮะเรามาดูที่ตัวหุ่นกันบ้างนะครับตัวหุ่นเนี่ยในตอนนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือจะประกอบดิบนะฮะแล้วก็มีแปะดีคอร์ตัดเส้นแล้วก็ใช้ผู้กันแต้มสีในบางจุดนะฮะตัวนี้ก็แค่ประกอบดิบผมว่าก็สวยแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมอะประกอบไว้นานมากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขอขยับตัวหุ่นนะครับขอแอคท่าเดียวตลอดเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เกือบลืมไปนะครับที่ฟินฟันเนี่ยจะสังเกตว่ามีตัวบีมเอฟเฟกต์สีม่วงๆอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นชุดของพีบันไดนะครับต้องซื้อเสริมเข้ามานะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นกันดั้มฟอนต์โตเกียวก็ไม่มีมาให้นะต้องซื้อแยกนะฮะอันนี้ก็จะมีในชุดของอันนี้เนี่ยจะมีฟินฟันเนลแล้วก็เอฟเฟกต์แล้วก็ดีคอร์น้ำอีกชุดหนึ่งมั้งแล้วก็ตัวฐานแอคชั่นเบสนะครับจะเป็นของพี่บันไดนะฮะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงพาร์ทสีเหลืองเนี่ยของตัวหุ่นนะครับกับตรงฟินฟันเนลเนี่ยผมใช้สีสเปรย์พ่นเอานะฮะแล้วก็ตัวฟินฟันเนลอีกชุดหนึ่งที่ว่าซื้อต่างหากมาเนี่ยยังไม่ได้ประกอบครับเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกสีสเปรย์มันหมดมั้งก็เลยไม่ได้พ่นถ้าจำไม่ผิดสีเดิมที่ว่าเป็นสีเหลืองเนี่ยมันออกเป็นโทนสีส้มนิดนึงครับซึ่งผมเห็นแล้วเนี่ยไม่ค่อยถูกใจนะฮะก็เลยเอาสีสเปรย์สีเหลืองพ่นเอานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับตรงไซโครเฟรมเนี่ยเขาจะให้สีแดงมาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสีปกติด้วยก็คือสีเขียวนะฮะนี่ครับผมก็เลยเอาทั้งสีเขียวกับสีแดงมาติดเลยนะครับขอบนอกนะฮะก็จะเป็นสีแดงส่วนตรงกลางเนี่ยอย่างเช่นตรงบอดี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าจะดับเอาไอเดียมาจากคัมเมนไรเดอร์ที่ว่ามันมี2สีอ่ะนะครับพอเขาให้มา2สีก็รู้สึกเสียดายครับถ้าไม่ได้ใช้ก็เลยติดไปเลยเป็นทูโทนแบบเนี้ยนะฮะปีกซ้ายปีกขวาจะเป็นสีแดงนะครับส่วนตรงกลางจะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็ตรงกระโปรงรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันถอดได้นะเลื่อนสไลด์ได้มั้งแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ามันเลื่อนยังไงนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้เนี่ยที่ว่าเห็นเป็นสีดำกับสีทองแดงอันนี้ผมก็ใช้ผู้การทาเอานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเนี่ยสมัยนั้นก็ใช้ผู้กันทาเอาหมดเลยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงไซโครเฟรมนะครับส่วนตรงข้างในตรงนี้ก็จะติดสีเขียวนะฮะติด2สีไปเลยนะฮะทูโทนนะครับแล้วก็ตรงแกนของแอคชั่นเบสที่ยึดกับตัวฟินฟันเนลเนี่ยก็ติดสีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยผ่านมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013นะฮะก็เกือบ10ปีแล้วนะครับตรงที่ไอพ่นเนี่ยก็ใช้สีแดงทาเอานะฮะก็ดูแล้วรู้สึกไม่ค่อยสวยเนอะนะฮะสมัยนั้นใช้ผู้กันทาอย่างเดียวเลยนะครับตรงหัวอะไรตรงนี้ก็เช่นเดียวกันก็เอาสีเงินปาดเอาข้างในนะครับส่วนที่ศีรษะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีสีฟ้าเนอะก็อันนี้ก็ใช้ผู้กันทาเอาครับช่องไอพ่นตรงด้านหลังขาก็ทำสีเหมือนกันนะฮะนี่ฮะสีแดงเช่นเดียวกับตรงแบ็คแพ็คนะฮะเหมือนกันเลยนะครับตัวเอฟเฟกต์ของฟินฟันเนลเนี่ยก็ทำออกมาเป็นสี
ม่วงมีสีเงินนะครับคล้ายๆเป็นคลื่นไฟฟ้านะฮะก็ดูแล้วก็โอเคอยู่สวยงามนะฮะสีม่วงก็จะแบบออกเป็นโทนสีชมพูนิดนึงแล้วก็ทำสองเฉดก็คือแบบค่อยๆไล่ไปสว่างขึ้นนะครับจากสีเข้มแล้วก็ไปสว่างขึ้นนะฮะก็พอโดนแสงแล้วก็รู้สึกจะวิบวับนิดนึงเนี่ยฮะวิบวับเล็กน้อยนะฮะส่วนการติดตั้งเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเล็กๆตรงนี้นะครับเราก็เอาไปติดที่ตัวฟินฟันแนลได้เลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะง่อยนิดนึงอ่ะคือมันหลุดง่ายนะฮะลองดูตัวอย่างนะครับเนี่ยฮะมันก็จะเอามาเกี่ยวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันกำลังจะหลุดลงมานะฮะแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตรงแบ็คแพ็คหรือว่าฟินฟันแนลของ New Gundam Version Car ตัวนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะหลุดง่ายนะฮะน่าจะหลุดง่ายคนอื่นเป็นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าของผมเนี่ยก็หลุดง่ายพอสมควรนะครับแต่ว่าพอซื้อชุดนี้แล้วเนี่ยมันมีแอคชั่นเบรแล้วก็ตัวยึดกับตรงฟินฟันแนลให้เนี่ยผมก็เลยไม่ได้เอามาติดที่แบ็คแพ็คเลยนะครับก็ใช้ท่านี้มาตลอดเกือบ10ปีนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าตัว MG New Gundam Version Car ตัวนี้เนี่ยก็เหมาะแก่การเอามาบูชาที่บ้านนะฮะซึ่งมันสวยจริงๆฮะตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้รายละเอียดทำออกมาได้จ๊าบมากสุดยอดนะฮะหรือจะเป็น RG ก็ได้ RG ของ New Gundam ก็สวยอยู่แต่ว่าตัว RG เนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดโชว์ไซโครเฟรมได้เนอะบูชันคะถือว่าโอเคเลยนะฮะอ่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมมาพูดคุยสั้นๆเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันเนอะเพราะว่าไม่ได้โชว์จุดขยับอะไรพวกนี้มากมายเลยนะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วก็จุดขยับของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับมันคือมันฝืดแล้วอะนะครับผมก็ไม่กล้าขยับมากกลัวมันอาจจะชำรุดหรือหักด้านในอะไรเงี้ยนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะฮะก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในคลิปถัดไปกันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย